ีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปคาบูลาวีนะคะคาบูลาวีลืมชื่อแล้วคาลูบารีบารีนะคะเป็นเมืองน้ำแร่ตอนนี้เรากำลังจะไปจุดขึ้นรถบัสนะคะเลจิโอเจ็ตซึ่งเราเลือกจุดที่ขึ้นจากสนามบินทุกคนคะนี่คือสนามบินปรากนะคะสนามบินหลักนะคะแล้วก็นี่เลยจุดขึ้นรถบัสนี่เดี๋ยวจุดเรจิโอเจ็ตเราจะไปที่นี่นะคะคาลอวีบารีนะคะมาแล้วทุกคนรถมาช้าแอบตกใจแล้วเนี่ยทุกคนถึงแล้วค่ะคาลอวีบารีนะคะทุกคนคืออากาศหนาวมากนะคะอันเนี้ยได้ถุงร้อนซื้อมาจากตอนไปญี่ปุ่นเขาบอกขยาวนะแล้วมันจะร้อนไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเนี้ยไม่รู้ว่าเป็นเพราะมือเราแข็งเกินไปหรือว่าเราใช้งานเขาไม่เป็นค่ะ Wait, I feel nothing จะต้องมาเยือนเมืองนี้นะคะเมืองคาโรลีแวรี่คาโรวาคาโดลาวีชื่ออะไรวะเพื่อนนะคะคาโรลีแวรี่ใช่ค่ะดิฉันพบเคยเขาเป็นเด็กหน้าห้องนะคะแต่ตอนนี้คือสมองanyway ค่ะเมืองนี้เป็นเมืองที่ห่างจากปรากประมาณ100กว่ากิโลนะคะก็นั่งรถบัสมาประมาณ2ชั่วโมงนะคะเลเจียวเจ็ตเนาะส่วนวิธีการจองรถบัสยังไงออนไลน์ทำยังไงเดี๋ยวแปะให้ท้ายคลิปนะคะก็เมืองนี้มีความสำคัญยังไงเมืองนี้เป็นเมืองที่ดังมากในเรื่องของสปานะคะเรื่องของน้ำแร่น้ำแร่ที่นี่จะมีคุณสมบัติต่างกันไปหลักๆจะมีอยู่ทั้งหมด13บ่อแล้วก็จะมีประมาณ300บ่อเล็กๆนะคะและก่อนที่เราจะเข้าไปชิมน้ำแร่แต่ละจุดนะคะเราก็แวะซื้อภาชนะเซรามิกสักหน่อยเป็นกิมมิกเนาะทุกคนดูหุยมีหลากหลายรูปแบบจัดเต็มคาราเบลมากดูสิมีทั้งแบบคลาสสิกหรือจะเป็นแบบน่ารักแบบน้องช้างก็มีแล้วแต่สะดวกเลยนะทุกคนน่ารักไหมอันนี้120โครน่านะคะก็ตกประมาณเดี๋ยวคำนวณไว้ให้ใต้คลิปนะคะลืมทุกคนนี้ก็น่ารักอะแต่มันแบบเราควรเอาอะไรที่มันเป็นแบบดูแอนทีคหน่อยเนาะมาถึงเมืองเก่าอุ้ยนี่ก็สวยทุกคนอันนี้160นะคะเดี๋ยวคำนวณไว้ให้ใต้คลิปเนาะว่าตีเป็นเงินไทยกี่บาทนะคะเฮ้ยเอาไหนดีอ่ะอันนี้โหวตใครจะโหวตให้คุยกับตัวเองคนบ้าแหละคุยกับตัวเองแล้วหนึ่งอันเดี๋ยวขอตัดสินใจแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยนะคะว่าหวยจะลงที่เหยื่ออันไหนได้มาแล้วค่ะทุกคนอันเล็กๆจิ๋วๆมันเก็บใส่กระเป๋าง่ายดีค่ะ120คูณหน้าก็ตกประมาณคำนวณละ180บาทไทยนะคะเพงแต่นี่เวค่ะก็มาแล้วแล้วก็ถือเป็นกิมมิกเนาะก็ประเดิมเอาเลิกเอาชัยที่จุดนี้เลยนะคะเจ้าเชื่อในเรื่องพญานาคบ่ยอกทุกคนแต่ละจุดนะคะก็จะมีชื่อของน้ำแร่พร้อมด้วยอุณหภูมิกำกับไว้ให้ทุกคนคะเจอน้ำพุตรงไหนก็สวบเข้าไปได้เลยนะไม่ต้องไล่เลียงว่าต้องเข้า1 2 3ก็มารีวิวรสชาติของน้ำพุบ่อแรกที่เราจอดชิมนะคะมันไม่อร่อยเด่นเลยมันไม่อร่อยเด่นเลยทุกคนเดินเข้ามาอีกนิดก็จะเจอจุดแลนด์มะเขือที่ขึ้นชื่ออีกจุดนะคะเรียกว่า Snake Spring เพราะอะไรดูได้จากหน้าตานางเลยจ้าเดี๋ยวนะผู้จัดทำอีกคำแก้วปะเนี่ยมากันทุกคนจุดที่สองทำใจอะคือมันไม่อร่อยอะกลิ่นคือไม่ได้จริง
มันมีความรู้สึกของมีความกลิ่นกำมะถันกลิ่นแร่ธาตุที่แรงมากแต่เฮ้ยหรือว่ากินแล้วแบบเหมือนหน้ามันจะดีขึ้นเดี๋ยวเราคิดไปเองกินให้หมดค่ะไปต่อกันทุกคนThe male colonnade โอ้ยเกียรติจริตอ่ะทุกคนครับไม่ต้องไปสนใจมาดูสถาปัตยกรรมต่อดีกว่ามันให้ความรู้สึกเป็นแบบว่าเบเนตองเอ้ยหลุยวิกตองเอ้ยเรเนซองเอ้ยถูกแล้วทุกคนที่นี่นะคะมันจะให้ฟิลแบบยุคโรมันเก่าก่อนและตรงนี้นะคะมีน้ำพุให้บริการ5จุดด้วยกันจ้าเอาจริงป่ะทุกคนพอแบบน้ำแร่มันร้อนอะมันรู้สึกกลบกลิ่นอาจจะเป็นกับทุกคนหรือเปล่ามาดูแต่ว่านี่รู้สึกพอมันร้อนแล้วมันกินแล้วรู้สึกดีขึ้นค่ะทุกคนแต่พอกินอึ่งใหญ่ๆก็ไม่ไหวเหมือนเดิมอีกจุดที่ต้องจอดนะจ๊ะเรียกว่า Market Colonnade มีน้ำพุด้วยกัน3จุดจ้าชิมมานะเราไม่รู้สึกว่ารสชาติมันต่างกันแค่อุณหภูมิหรือลิ้นเราไม่ดีก็ไม่รู้นะไปต่อค่ะขนมประจำท้องถิ่นนะคะเรียกว่าออบลาดกี่หุยผู้ชายแอบยิ้มให้เราตลอดเลยอะทุกคนเขาต้องคิดอะไรกับเราหน้าๆเลยก็จัดมาเลยสิจ้าไส้เฮลซอนัท1แผงกรุบกรุบอุ้ยเดี๋ยวแค่นี้หยิบไปได้เท่านี้รสเฮลซอนัทน่าจะไปกองที่พื้นหมดแล้วอะทุกคนเราก็ต้องมาเก็บเศษซากนะคะเพราะว่ามันสกปรกมากนี่ค่ะทุกคนสิ่งที่มันตกพื้นทุกคนคะที่นี่ก็คือ Grand Hotel Pop นะคะอ่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีน้ำแร่ไม่ได้มีน้ำพุแต่ว่ามันมีประวัติค่ะเป็นที่ถ่ายทำหลักของภาพยนตร์เรื่อง James Bond นะคะตอน Casino Royaleทุกคนคะถัดจาก Grand Hotel Pub นะคะเราจะไป Diana Observation Tower นะคะอ่ะใกล้มากทุกคนเลยมาหน่อยเลี้ยวซ้ายก็จะเจอนี่เห็นปะเดี๋ยวเราไปกันเลยอ๋อช็อตฟิลเวอร์ทุกคนมันปิดจ้าทำไมมันผิดพลาดได้ขนาดนี้หรือจะเป็นเพราะกรุ๊ป B จ้า
งงใจมากแม่ฉันจะจำชื่อเธอไว้ไดอาน่าพี่กระเทยบอกฉันต้องจดจำคนที่ทำเราเจ็บผิดหวังจากเคเบิลคาร์มาเราก็มาปลอบใจด้วยของหวานกันดีกว่าค่ะร้านน่ารักมากทุกคนดูความมักกะรอง Hi, how are youทุกคนอยากจะบอกว่าความจริงเราไม่ใช่สายของหวานนะแต่ว่าอ่ะร้านเขาน่ารักเขาแบบทำเลยอยู่ตรงหัวเมืองพอดีเลยเฮ้ยฮอตช็อกโกแลตเข้มข้นมากทุกคนนี่มักกะรองมักกะรองไหนชิมสิอร่อยทุกคนเนี่ยเสร็จทั้งหมดเนี่ยนะคะตกประมาณคนๆก็ประมาณ300บาทไม่ถึง300บาทดีเหมือนแบบประมาณ270อ่ะประมาณนั้นนะคะเขาชอบกินมากทุกคนวันนี้เขาได้คอมเมนต์มาอันนี้เป็นพิสตาชิโอนะคะทุกคนส่วนอันนี้เป็นอัลมอนด์อร่อยว่ะเอ้ยอร่อยค่ะเอาจริงทุกคนธุรกิจที่นี่นะทำห้องน้ำกันดีนี่ออกไหมคนดื่มน้ำแร่ดื่มเยอะๆก็ปวดฉี่ถ้าไม่เข้าตามร้านอาหารก็ต้องจ่ายค่ะทุกคนเราไม่ได้ถูกนะเมื่อกี้เข้าห้องน้ำจ่ายไป1ยูโร40บาทปะเข้าห้องน้ำ What to do คะขออนุญาตทานก่อนนะคะทุกคนคะตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เรียกว่า Hot Spring Colonnade นะคะหรือภาษาปรางก็คือ Verdelny Colonnade ไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ว่าจุดนี้เป็นจุดที่นิยมมากที่สุดนะคะแต่ความจริงแล้วคือน้ำพุมันจะสูงประมาณ12เมตรทุกคนแล้วก็จะร้อนมากเขาจึงแบ่งออกเป็น3จุดนะคะเพราะว่าความร้อนมันร้อนเกินไปสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่มาดื่มน้ำแร่นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูใกล้ๆเนาะว่าเป็นยังไงบ้างทุกคนนี่คือจุดน้ำพุนะคะที่พุ่งสูงขึ้นเกือบถึง12เมตรคือทุกคนดูวิวกาดมากอ่ะเยี่ยมทุกคน3จุดปิดปรับปรุงแล้ว1จุดอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เหมือนจะใช้ได้จริงแค่จุดเดียวไม่เป็นไรอ่ะมาแล้วจ้าโหสุดไปเลยเต็มคาราเบล72องศาเซลเซียสไปชิมกันจ้าทุกคนคะนี่จะเป็นน้ำแร่จุดสุดท้ายที่เราจะชิมแล้วนะรสชาติเหมือนกันทุกที่เอาดีใช่ค่ะดิฉันขึ้นมาเพื่อเจอสิ่งนี้ชีวิตจะไปสิ้นสุดตรงไหนคะพี่ตาเมื่อร้านอาหารจีนไม่เปิดนะคะเราก็มาเอ่ยกับอาหารเวียดนามก็ได้โตน่ากินอยู่เด้อขากลับนะคะทุกคนก็มาขึ้นตรงแพลตฟอร์มหนึ่งอันนี้มันมีแจ้งระบุไว้ในทิเก็ตนะคะทุกคนมาแวะถึงแล้วจ้าแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้านะรักษาสุขภาพกันด้วยนะทุกคนบ๊ายบายค่ะ
ามสัญญานะคะในการซื้อตั๋วขึ้นรถบัสนะคะโหลดแอปโอเมโอก่อนเลยจากนั้นก็เลือกสถานีต้นทางซึ่งนี่เลือกเป็นสนามบินปรากเนาะแล้วเราก็จะไปลงที่คาร์ลวีแวรี่เฮ้ยออกเสียงถูกแต่ครั้งแรกสุดยอดทุกคนคะเมื่อเลือกเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องเลือกรอบรถบัสนะคะสะดวกกี่โมงแนะนำเป็นรอบเช้าสุดเพราะเราจะได้มีเวลาทั้งวันในการสำรวจเมืองเนาะแล้วก็ขากลับเลือกกี่โมงก็แล้วแต่จะสะดวกเลยจ้าเมื่อเลือกได้แล้วนะคะทุกคนก็ไปถึงขั้นตอนการจ่ายเงินพอจ่ายเงินเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตั๋วหน้าตาประมาณนี้นะคะพอขึ้นรถนะคะก็ต้องให้เขาสแกนบาร์โค้ดเนาะไม่ยุ่งยากจ้า